สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งโดยสถานการณ์วันนี้นั้นก็มีหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมรวมถึงตอนนี้นายโบ้เสกสกลอดีตคนเคยรักทักษิณนั้นก็ได้ออกมารับลูกแล้วนะเนี่ยถามลูกไหนจ้าลูกจตุพรนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่ได้ไปรับที่โรงเรียนแต่อย่างใดนะเนี่ยแต่มีการออกมาบอกว่าเนี่ยสิ่งที่จตุพรพูดมานี้ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นการสอดประสานอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวครับท่านสำหรับคนเคยรักนะครับท่านผู้ชมถามใครเหรอจ้าก็คือโบ้อีสานแล้วก็นายจตุพรอะไรประมาณนี้ก็ไปที่หน้าติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะแล้วเป็นอย่างไรบ้างสำหรับประยุทธ์โดยตอนนี้ประยุทธ์นั้นเนี่ยก็อารมณ์เสียเว้ยเฮ้ยหลังจากถูกนักข่าวถามถึงเรื่องทักษิณชินวัตรอะไรประมาณนี้ก็ส่งผลให้ตู่ครับท่านฉุนยังไม่หยุดยั้งบอกว่าไม่อยากได้ยินชื่อนี้อะไรประมาณนี้เนี่ยเฮ้ยหรือว่าอาจจะเป็นการแทงใจดำหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมหรือว่าตอนนี้มันกำลังเครียดอยู่ก็ไม่อาจแน่ใจเว้ยเฮ้ยเพราะว่าพรรคมันนั้นมีแต่ส.ส.เกตมีแต่เทียร์สองเทียร์สามแล้วก็ที่มากที่สุดเลยนะรู้สึกว่าจะเป็นส.ส.เคยสอบได้นะใครสอบได้ที่ว่านี้ดันไปได้คนอื่นครับท่านหรือเรียกง่ายๆนั่นก็คือส.ส.สอบตกต้องติดตามสถานการณ์เรื่อยๆไม่หยุดหย่อนนะแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านตอนนี้มาอีกแล้วโดยเริ่มกันเลยโดยตอนนี้ถูกเห่าครับท่านโดยทักษิณชินวัตรนั่นเนี่ยโดนอีกสักตัวก็ไม่เป็นไรทักษิณเคลื่อนไหวแล้วหลังจากถูกจตุพรเนี่ยขยี้รายวันอะไรประมาณนี้โบยบอกว่านั่นเนี่ยมีหลายชื่อเหลือเกินกันเลยทีเดียวสำหรับทักษิณชินวัตรนี้บางคนก็เรียกข้าว่าทักษิณบางคนก็เรียกว่าโทนี่บางทีก็เรียกว่าแมวอะไรประมาณนี้แล้วมีชื่อใหม่ด้วยเว้ยเฮ้ยถามชื่ออะไรถูกเห่าครับท่านอุ้ยตายแล้วตายแล้วไม่รู้ว่าใครเห่านะครับท่านผู้ชมเฮ้ยก็ต้องติดตามสถานการณ์นะเนี่ยแล้วก็บอกว่าจะมีอะไรมาเห่าอีกตัว2ตัวนั้นก็ไม่เป็นไรอะไรประมาณนี้ครับท่านก็เป็นการตอบกลับจตุพรพรมพันธ์อย่างไม่หยุดยั้งนะบางคนนั้นเนี่ยชาวเน็ตก็แห่สงสัยเว้ยเฮ้ยบอกไอ้ตู่ถามตู่ไหนตู่จตุพรอะไรประมาณนี้มึงอกหักหรือเปล่าที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีในขณะที่ณัฐสวุฒิใส่เกลือนั้นได้เป็นรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้หรือเปล่านะต้องจับตามองแต่ที่แน่ๆเว้ยเฮ้ยจตุพรย้อนแสบทักษิณนั้นเนี่ยท่านก็สุเหมือนกันถ้านับบรรดาศักดิ์ของหมู่ของสุก็เป็นจ่าฝูงอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ส่งผลให้ตอนนี้ครับท่านทักษิณได้ซัดจตุพรนั้นเนี่ยสำหรับประชาชนทั้งหลายที่หลงเข้าไปฟังนี้โดยทักษิณก็บอกบางช่วงบางตอนในรายการแคร์ขับเฮ้าอะไรเมื่อคืนนี้บอกว่าอะไรบอกว่าฟังแล้วนะก็เปลืองหูนะครับท่านผู้ชมฟังไปก็เปลืองน้ำยาล้างหูอะไรประมาณนี้สำหรับนายจตุพรนี้ก็อาจจะเป็นการตีงูให้กากินนะครับท่านผู้ชมอกหักหรือเปล่าไม่แน่ใจมีการไปถามนะเนี่ยเฮ้ยทักษิณรับงานใครมาอะไรประมาณนี้ชาวบ้านก็ถามว่าเฮ้ยมึงรับงานใครมาจตุพรอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมข้างขึ้นวอลแล้วหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจสอดรับทันทีทันควันครับท่านจากไอ้โบ้เสกสกลนะครับท่านผู้ชมเพื่อนรักเพื่อนซีกันอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวกับไอ้ตู่จตุพรนั้นโดยไอ้โบ้ยืนยันว่าเฮ้ยเพื่อนรักคู่หูคู่ซีจตุพรเนี่ยพูดความจริงแล้วก็รับไม่ได้อะไรวะเนี่ยปมทักษิณชอบด้อยค่าคนอื่นอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นการแท็กทีมอย่างมันอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยอีกคนหนึ่งนั้นแต่งเพลงแฮมโบกตัญญูทักษิณแล้วตอนนี้ไปกตัญญูประยุทธ์แล้วและอีกตัวนึงล่ะอีกตัวนึงก็ไม่รู้ว่าตัวไหนนะครับท่านผู้ชมไม่อาจแน่ใจเหมือนกันครับท่านก็เป็นการสอดประสานรับกันอย่างไม่หยุดยั้งเลยเนี่ยโดยไอ้โบ้เว้ยเฮ้ยชำแหละทักษิณเที่ยวสอนชาวบ้านความเป็นมนุษย์สำคัญที่สุดแต่ตัวเองกับจุดๆอะไรกันว่ากันไปแล้วก็เนี่ยจตุพรพูดความจริงกับรับไม่ได้คนเช่นนี้มาเข้าพรรคข้านะจตุพรเลยไม่ใช่โอ้ยมันยังไม่มีแต่ว่าเฮ้ยโบ้อีสานถามทำไมบางคนก็บอกให้เปลี่ยนไปเรียกโบ้โคราชอะไรประมาณนี้นะเนี่ยอย่าลืมช่วยตู่เว้ยเฮ้ยถามตู่ไหนจตุพรเนี่ยไปเข้าพักด้วยถามเพื่ออะไรโอ้ไม่รู้เหมือนกันนะครับเรื่องผู้ชมเพราะว่าสอดประสานสารรับกันเป็นได้อย่างดิบดีกันเลยทีเดียวเฮ้ยนะเนี่ยเอาไอ้ตู่จตุพรเนี่ยไปเป็นโคศกให้ประยุทธ์เลยก็น่าจะดิบดีนะครับเรื่องผู้ชมอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวเฮ้ยบางทีอาจจะมานั่งคิดนะเนี่ยทำไมโบ้มันได้เป็นตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้ธนกรมันได้เป็นตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้ทำไมไม่ได้เป็นวะเนี่ยเฮ้ยแบบนี้ต้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นอย่างไรไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมก็ออกมาหอนหาวไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านแล้วก็ไอ้โบ้อีสานตอนนี้ก็สอดรับกันอย่างดิบดีนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะเนี่ยเพราะเขาทั้งสองนั้นเป็นเพื่อนรักกันครับท่านมันก็เลยทิ้งกันไม่ลงอะไรประมาณนี้หรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจส่วนตอนนี้เว้ยเฮ้ยปี๊ดอีกแล้วครับท่านสำหรับประยุทธ์นะเว้ยเฮ้ยฉุนทักษิณเนี่ยเย้ยรวมไทยสร้างชาติรวมท่าสร้างชัยอะไรนี้ไม่พร้อมเลือกตั้งลั่นอย่าพูดถึงคนคนนั้นผมไม่ชอบอะไรประมาณนี้โดยตู่เฮ้ยได้ทำการปิดแตกนะเนี่ยบอกอย่าพูดถึงคนคนนั้นซึ่งก็คือทักษิณชินวัตรนะครับท่านผู้ชมผมไม่อยากได้ยินเสียงผมไม่ชอบอะไรประมาณนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปเฮ้ยโดยตอนนี้ประยุทธ์นั้นเหมือนกับคนที่ขาดวัคซีนอะไรสักอย่างนึงนะเนี่ยมันจะไปโรคกลัวน้ำหรือเปล่าวะเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าชุ่นไปหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมอารมณ์ฉุนเฉียวไม่หยุดยั้งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะอะไรหรือว่ารู้ว่าตัวพรรคมันเองนั้นแป๊กอะไรประมาณนี้นะเนี่ยเฮ้ยแล้วอย่างนึงเฮ้ยไตร
งเป็นอย่างไรบ้างทำไมเนี่ยเขาบอกว่าเขาหยาบคายได้เพราะว่าเขาเป็นคนบ้านนอกนะครับท่านก็พอๆกับประยุทธ์เลยหรือเปล่านั่นก็อย่าไปพูดแบบนั้นนะมันไม่มีก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีนะท่านผู้ชมสำหรับตู่อันไตนี่ก็เลดิตบีช่างกับมันไปก่อนถามตู่อันไตฉายานี้ท่านได้แต่ได้มาโดยประยุทธ์นี่มันก็บอกว่าคนไทยมาจากเทือกเขาอันไตนะท่านผู้ชมแม่งมือไม่รู้มันใช้อะไรคิดแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านหากอยากสนุนช่องนัดบิวนี้ก็อุดหนุนกันเข้ามาได้นะท่านผู้ชมมีสรรพสินค้าหลายอย่างกันเลยทีเดียวโดยขนาดแบ่งบรรจุ500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีควบคู่ขนานมากับลูกหยีชาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับท่านผู้ชมอินทผลัมลูกพุนลูกเกศสีทองเสื้อนัดวิวโนสลิมมีเต็มไปหมดเลยครับท่านก็ต้องกราบขอบพระคุณมาณที่นี้นะครับก็มาเข้าเรื่องเข้าข่าวกันต่อเลยดีกว่าครับท่านโดยตอนนี้เฮ้ยตอนนี้อาจจะลดควายนะครับท่านผู้ชมถามอะไรจ้าตอนนี้ควายอาจจะเหนื่อยน้อยลงหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยเพราะว่าตอนนี้พลเอกประยุทธ์ของผมนั้นเขาเป็นห่วงเกษตรกรนะครับท่านผู้ชมชาวนาอะไรประมาณนี้โดยประยุทธ์ฟิตจัดเฮ้ยลุยงานรัวๆนครสวรรค์พิจิตรเจียมไถนาโชรับนาปลูกข้าวอะไรประมาณนี้แล้วก็ประชาชนก็แห่ถามผมมานะเนี่ยบอกว่ามีการเดินนำหรือเปล่าไอ้เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจะเดินนำเดินตามกันไปทำไมเราเป็นคนไทยเราต้องรักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยด้วยปู่ฟิตจัดด้วยเฮ้ยลุยงานรัวๆนะเนี่ยเตรียมโชว์ไถนาปลูกข้าวครับท่านเยี่ยมบริหารจัดการน้ำ30มกราคมนี้อะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้จะไปเพื่ออะไรนะครับท่านผู้ชมอ๋อแต่รู้แล้วเนี่ยเขาจะไปบริหารจัดการน้ำในขณะที่หลายปีที่ผ่านมานี้ยังไม่มีการเสลือโผล่หัวกระบาลไปไหนเราไม่รู้อีแหลงผือนะครับท่านผู้ชมกับประยุทธ์นี้ก็ดิบดีอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวโดยคนชื่อตู่นี่มันดีจริงๆนะครับท่านผู้ชมเว้นไว้คนหนึ่งก็คือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์อันนั้นยังดีอยู่ครับท่านก็เป็นที่น่าจับตามองนะครับท่านผู้ชมเรื่องของนายจตุพรนี่ณัฐวุฒิสายเกลือก็ได้ออกมาแถลงเรียนบอกเมื่อวานแต่ว่าณัฐวุฒิสายเกลือนี่ยังพูดแบบรักษาน้ำใจนะเนี่ยถ้าไม่รักษาน้ำใจล่ะก็จะเรียกว่าไม่ลดตัวลงไปโต้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเล่นกับหมาเลียปากเล่นกับสากในหัวหรือเปล่านั้นไม่มีในข่าวนะอย่าไปพูดเดี๋ยวมันดีมันไม่รู้ว่าอีแหลงผือครับท่านโดยจตุพรก็ได้เปิดใจถึงทักษิณอีกนะเนี่ยผิดหวังทำใจสลายมาโดยตลอดโดนดูถูกครั้งนี้จึงสำลักออกมาอะไรประมาณนี้ครับท่านก็เป็นการสำลักที่ถูกที่ถูกเวลาอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเฮ้ยอ๋อใช่มันใกล้จะเลือกตั้งแล้วโดยรอบก่อนนี้ตู่จตุพรนะครับท่านผู้ชมก็ได้ไปสนับสนุนนายกอบจ.อะไรสักอย่างนึงนะเนี่ยที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วเป็นอย่างไรแพ้ลาบคาบไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมอุ้ยไม่รู้ว่ายังมีภาษีอีกหรือเปล่าเฮ้ยหรือว่ามันเหมือนกับว่าเป็นไอ้วันเนี่ยถามอะไรเหมือนกับไอ้พวกแกนนำนกหวีดกบพศนะครับท่านผู้ชมพออยู่บนเวทีแล้วเฮ้ยคึกไว้เฮ้ยคนไอ้นั้นเยอะแล้วตอนนี้มันคิดว่ามันพูดอะไรอีกนั้นคนก็จะหลงเชื่อมันนะครับท่านผู้ชมซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีหรือจะไม่ดีนะก็ไม่อาจแน่ใจแต่แน่ๆเฮ้ยแน่ไปแท็กมือกับไอ้โบ้ได้แล้วเพราะแลมโบ้ก็ออกมายืนยันนะเนี่ยตู่จตุพรพูดความจริงแทบทั้งสิ้นอะไรประมาณนี้ก็เป็นการยังไม่มีฝนตกนะครับท่านผู้ชมยังไม่มีอะไรไหลมาถามทำไมเนี่ยถ้าเกิดมันไหลมาแล้วเดี๋ยวลังคามผมมันจะรั่วนะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีส่วนตอนนี้เฮ้ยประยุทธ์เสลอโชว์นะเนี่ยไล่ยาวผลงานลั่นปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วก็บอกว่าคุกไม่ได้มีไว้ขังคนจนมีไว้ขังเด็กหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจครับท่านหลังจากที่ตะวันแล้วก็แบมแล้วก็อีกหลายๆคนนั้นกำลังติดหลังอยู่นะครับท่านผู้ชมไล่ตู่เป็นอย่างไรวะเนี่ยเสนอหน้านะครับท่านผู้ชมโวรัฐบาลปกป้องสิทธิมนุษยชนดูแลสาธารณะทุกเอ้ยไม่ใช่ทุกสุขความเป็นธรรมโอ้ยทำนะครับท่านผู้ชมอย่าเติมอ่างข้างหน้านะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นอาธรรมแล้วก็บอกว่าคุกไม่ได้มีขังคนจนจี้การที่ภาคศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนไทยให้ทั่วโลกยอมรับโอ้ยมาจากการเลือกตั้งนั้นยังแทบไม่ได้เลยนะครับต้องอาศัยสว250ตัวมายกมือให้ตอนนี้ดันเสลอจะไปเวทีโลกให้โลกยอมรับหน้าด้านเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมว่าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีแล้วเลดิตบีช่างกับมันไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้ใช่เฮ้ยมีเรื่องของนางโบนัสฐานะครับมหัทนาอะไรสักอย่างนึงนี้ที่มีอยู่ช่วงนึงนะเนี่ยชอบไปออกช่องสลิมรอดช่องอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวแล้วก็ตอนไลฟ์สดนั้นคนดูเยอะมากนะครับท่านผู้ชมถามเท่าไหร่75คนครับท่านกูไม่รู้จะทำอย่างไรดีแล้วโดยโบนัสถามมาแล้วเฮ้ยดูออกสเต็ปต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดตะวันและแบมไม่เลิกอดอาหารอะไรประมาณนี้โดยได้มีการบอกนะเนี่ยต้องหาทางลงเฮ้ยโดยโบฟังอยู่อย่ายิ้มวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสำหรับคนที่กำลังจะจุดคือการหาบันไดลงให้เขาแล้วพลาดมันไปอย่ามัวแต่ไปทำอะไรที่คุณรู้ว่าจะไม่ได้ผลอันนั้นเฉพาะในกรณีที่อยากจะช่วยเขาจริงๆก็โดนบก.รายจุดสมบัติบุญงามมานงนะครับท่านผู้ชมก็เข้ามาต่อกับไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวเขาไม่ได้ไอ้นั้นนี่คือการต่อสู้ที่เขาเอาไอ้นั้นเป็นเดิมพันบันไดไม่ใช่ทางลงแต่คือการดูหมิ่น
จิตใจในการต่อสู้อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโดยคนที่อุทิศตนแบบนี้นั้นออกไปก็รู้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นและเป็นอย่างไรจ๊ะก็แนะนำนะเนี่ยประชาชนแนะนำบิ๊กแล้วเฮ้ยทำไมมันแนะนำเยอะแบบนี้ไม่รู้นะเนี่ยแนะนำบอกเฮ้ยโบถามมีอะไรหุบปากบ้างก็ได้ก็ดีอะไรประมาณนี้ผมก็บอกให้เขาปองดองกันไว้นะและเป็นอย่างไรต่อแล้วผมก็เดินกลับบ้านนะครับท่านผู้ชมไม่ได้มีอะไรต่อเลยครับท่านส่วนอันนี้อะไรกันอีกว่าเนี่ยชีวิตกูไม่เจริญแล้วว่าเจอแต่ตู่จตุพรเฮ้ยเฉยเฉยโดนมาเยอะทักษิณโต้แรงจตุพรไม่สนถูกเห่านะเนี่ยโดนมาเยอะแล้ว16ปีกว่ามีมาอีกสักตัว2ตัวอีกสัก 3-4 ตัวจะกระไรไปแล้วก็บอกว่าเฉยๆนะครับท่านผู้ชมก็ไปที่หน้าติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านสันดานเริ่มออกมาแล้วหรือเปล่านั่นก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมมีการอ้างว่าถูกทักษิณหลอกซ้ำหลอกซากอะไรประมาณนี้ถูกทักษิณซัดเป็นคนเห็นแก่เงินที่ฮ่องกงอะไรประมาณนี้เรื่องเลือกตั้งนายกอบจ.เชียงใหม่สุดทนถูกด้อยค่ายืนยันไม่ได้เผาบ้านตัวเองนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็มาจากนายตู่จตุพรครับท่านบัดดี้ขาโจปะต้องโกแบ่งครึ่งนะครับท่านผู้ชมกับใครจ๊ะกับโบโบโอเสกสกลนี่มันเข้ากันได้เลยนะเนี่ยเอ้ยโบไอ้พรรคเพื่อไทยมึงว่างอยู่หรือเปล่าวะเนี่ยถามทำไมไม่มีอะไรแค่ถามเฉยๆนะครับท่านผู้ชมจะนึกว่าจะชวนจตุพรไปเหรออะไรประมาณนี้ไม่ต้องไปชวนมาหรอกครับท่านถามทำไมชวนไปก็แพ้อยู่ดีนะครับไม่ได้มีอะไรที่น่าโสภามากกว่านี้ครับท่านเป็นที่จับตามองหรือจะไม่จับตามองนั่นก็ช่างกับมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้เฮ้ยหลังจากที่สลิมกปปส.นั้นแห่เข้าพรรคเพื่อไทยไม่หยุดยั้งนะเนี่ยตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะมีการคลากระสังเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วครับท่านที่จังหวัดระยองหลังจากที่ได้มีการเคาะชื่อนะเนี่ยปักใครเนี่ยนึกอยู่อ้อนายวิชัยอะไรสักอย่างนึงเลขาธิการไทยพรรคดีนะครับซึ่งมีนายวลงเป็นหัวหน้าเผ่าอยู่นั้นแล้วก็ออกมาเข้าพรรคเพื่อไทยอะไรทำนองนี้นั้นก็โดนประชาชนนะครับท่านผู้ชมเนี่ยอะไรกันว่าเนี่ยเสื้อแดงระยองบุกเพื่อไทยเว้ยเฮ้ยชงให้ทำโพเขต2หลังไล่ชื่อดาบตำรวจสอนศักดิ์ศึกเลือกตั้งนะครับท่านผู้ชมฮึมไม่มีชื่อดาบเขต2ยื่นหนังสือเลขาพรรคโอ้ยทำไมตามันลายแบบนี้วะเนี่ยพร้อมรายชื่อกว่า 1,000 คนให้ทำโพเขต2ประชาชนตัดสินใหม่อะไรประมาณนี้เราต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมมีทุกชื่อยกเว้นชื่อนี้แล้วก็จะมีชื่อของไอ้พรรคเก่าของหมอว่าลงด้วยอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสำหรับนายวิชัยลิ้มสุทธิอะไรสักอย่างนึงนี้ก็ไม่รู้อีแหลงผือครับท่านส่วนตอนนี้ลูกของบิ๊กบังนะครับหรือว่านายสนธิบุญรัตน์กลินผู้เปิดประตูแห่งความเรือหายหรือเปล่านั้นก็น่าจะใช่หรือจะไม่ใช่ก็ไม่รู้นะเนี่ยเพราะว่าในปี49นี้ไอ้บังนี่มันเป็นคนอะไรเป็นคนยึดอำนาจจากทักษิณชินวัตรไปนะครับท่านผู้ชมโดยก่อนที่ทักษิณจะโดนยึดอำนาจนี้อุ๊ยผมไม่ยึดหรอกนะผมไม่ยึดหรอกอะไรอย่างงู้นอย่างนี้แล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรจ๊ะเชื่อไม่ค่อยได้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็หลังจากยึดอำนาจเสร็จแล้วเป็นอย่างไรก็ได้ไปลงทุนนะเนี่ยทำพรรคอะไรการเมืองของตัวมันเองนะครับท่านผู้ชมหมดไปแม่มึงเอ้ยไม่รู้กี่ล้านได้ส.ส.มาตัว2ตัวก็ไม่รู้ว่าทำผือดีแล้วก็วันนี้รู้สึกว่าจะส่งลูกตัวมันเองลงมาแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ช่างกับมันไปก่อนครับท่านเลดิตบีข้ามผ่านมันไปก่อนเลยก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้เว้ยเฮ้ยดราม่าเดือดอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านหลังจากที่เขมรนั้นได้มีการเคลมนั่นเนี่ยบอกว่ามวยไทยนั้นเป็นมวยเขมรอะไรประมาณนี้แล้วก็มีการโวยเว้ยเฮ้ยว่าบัวขาวปอบมุกหรือว่าบัวขาวบัญชาเมฆนั้นเป็นคนเขมรนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็โดนตอกสวนกลับอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวอย่ามาเคลมบัวขาวแจงชัดชาติพันธุ์เป็นคนไทยไม่ใช่เขมรนะครับท่านผู้ชมได้ใจคนไทยอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นก็น่าจะใช่ก็อย่ามาตีกินที่นี่นั้นเนี่ยเออจะพูดเรื่องนี้ไปมากก็ไม่ดีอีกถามทำไมเดี๋ยวมันจะเป็นในนั้นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมันจะเป็นผิดอีกผิดเรื่องอะไรเรื่อง YouTube เดี๋ยวอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามสถานการณ์เรื่อยๆไม่หยุดยั้งรวมถึงตอนนี้นายสุเทพเทือกสุบรรณแล้วก็กลุ่มกวนกปปส.ลอดช่องอดีตสลิ่มเป่านกหวีดวุ่นวายไปหมดนะเนี่ยไอเราจะไปเลือกตั้งแม่มึงเอ้ยมันก็ล้อมหีบเลือกตั้งอะไรประมาณนี้แต่ว่าผมได้เลือกนะครับท่านผู้ชมว่าผมไม่สนไอ้พวกนกหวีดสลิ่มไอ้พวกนี้อยู่แล้วแล้วมันเป็นอย่างไรจ๊ะก็แตกกระสานสั้นเซนนะครับท่านผู้ชมนายสกลที2ทีนี้ก็อยู่พลังประชารัฐนายบีพุทธิพงศ์อดีตรัฐมนตรีว่าการดีอีแล้วก็ไปติดหลังไก่เทือกวัน2วันนี้ก็ไปอยู่ภูมิใจไทยส่วนไอ้ตั้นชื่ออะไรแล้ววะเนี่ยตั้นทิพย์สุวรรณรัตพลนะครับท่านผู้ชมอันนั้นก็โดนตัดสิทธิ์ทั้งผัวทั้งเมียกันเลยทีเดียวอุ้ยไปกันหมดเลยนะเนี่ยไอ้พวกลูกหมูลูกหมีไปไหนไปอยู่กับประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมแล้วตอนนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นไม่อาจแ
ใจแต่ที่แน่ๆสกลที2ทีครับท่านหลังจากที่นายไอ้ด็อกเตอร์คนนึงนะครับท่านผู้ชมด็อกเตอร์ตุ๊บเท่งนั้นได้ออกมาเชียร์ในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมสุดท้ายพ่ายยับไม่หยุดหย่อนก็ทำให้แฟนคลับผิดหวังนะเนี่ยแฟนคลับบอกว่าอุ๊ยอุตส่าห์เชียร์มาตั้งนานสกลทีรอบนี้เราอาจจะเชียร์อีกหรือไม่เรายังไม่รู้นะเนี่ยทำไมไม่ไปช่วยประยุทธ์หาเสียงไม่ไปช่วยประยุทธ์ทำงานอะไรประมาณนี้กลับมาอยู่กับประวิตรแทนนะครับท่านผู้ชมว่าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีแล้วครับท่านก็ช่างมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้ลุกโซเชียลแล้วเว้ยเฮ้ยโดยตอนนี้ศึกบาดหน้าระหว่างประยุทธ์กับประวิตรนั้นกำลังไหลแหลกอย่างไม่หยุดยั้งแล้วนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากว่าประยุทธ์มันเปิดเพจมาเนี่ยไม่รู้ว่ามีคนติดตามปลอมบ้างหรือเปล่านะเนี่ยสำหรับเฟซบุ๊กแล้วมันมีอะไรแล้วก็ได้ทำการปิดคอมเมนต์เว้ยเฮ้ยประชาชนจะไปอวยพรเจริญพรญาติโยมนั้นก็ยากแต่ตอนนี้ประวิตรมาลุกโซเชียลแล้วปื้มคนแห่ติดตามแล้วก็จ่อไลฟ์สดแจงนโยบายย้ำเป้าหมายพลังประชารัฐนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้รู้สึกว่ามีคนกดถูกใจนั้นประมาณ700ถึง800คนติดตามประมาณ 1,000 กว่าแล้วก็ได้มีการคุยโวนนะเนี่ยบอกว่ามีการค้นหาเยอะมากเลยถามเท่าไหร่รู้สึกว่าประมาณ 800,000 ครั้งนะครับท่านผู้ชมผมก็ลองไปเสิร์ชดูโอ้โหประวิตร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 มาแม่งมึงเอ้ยเป็น10แอคเคาท์กันเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าไหนจริงอันไหนปลอมนะครับท่านผู้ชมแต่ประวิตรปื้มไม่หยุดยั้งไม่ใช่ว่าประวิตรแล้วก็ The Daily Dose โลกการเมืองคืนนี้กระบอกปื้มอันนั้นไม่ใช่นะครับท่านโดยประวิตรปื้มไว้เฮ้ยขอบคุณคนแห่ติดตามเฟซบุ๊กเผยนักการเมืองไม่จำเป็นต้องพูดเก่งแต่ต้องคิดเก่งแล้วก็ไม่ไถนาไม่ใช่ต้องคิดเก่งแล้วก็ประสานทุกฝ่ายไม่ขัดแย้งเรื่อง3เรื่องจ่อไลฟ์สดแจงนโยบายนะครับท่านผู้ชมเอาละเว้ยตอนนี้เราอาจจะได้เห็นประวิตรนะเนี่ยผู้ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ให้รู้แล้วเป็นอย่างไรจะไลฟ์สดแล้วนะครับท่านผู้ชมจับตามองอย่างดีๆกันเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นการแซะไปยังประยุทธ์นะเนี่ยสาเหตุคืออะไรประวิตรบอกว่าเนี่ยจะใช้การสื่อสาร2ทางซึ่งประยุทธ์นั้นมันก็2ทางครับท่านแต่ว่าทางที่ว่านี้ไม่รู้ว่าทาง3แพ่งหรือเปล่าโอ้ยอยู่มาไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะเนี่ยพอตัวมันเองลงอะไรอย่างงู้นลงอะไรอย่างนี้แล้วมีอะไรปิดคอมเมนต์นะครับท่านผู้ชมกลัวประชาชนเข้ามาด่าก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะอะไรครับท่านสำหรับไปหอกนี้และดิดบีช่างกับมันไปก่อนครับท่านก็หลายเรื่องหลายราวไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมดราม่าหลายหลากไม่หยุดหย่อนทั้งเรื่องนายจตุพรทั้งเรื่องทักษิณชินวัตรทั้งเรื่องของโบนัสถาก็ได้ออกมาบอกว่าเนี่ยต้องหาทางลงให้น้องๆเข้าหน้าอะไรประมาณนี้ถ้ารู้ว่ามันไม่ได้ผลแล้วจะทำไปทำไมอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าเปรียบเสมือนเป็นการดูถูกน้องเขาหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดเป็นผมเป็นน้องเขานี้ผมก็จะต้องบอกว่าโอ้ยอย่าสอใส่เกือกเลยครับพี่อะไรประมาณนี้หรือว่าขอบคุณนะคะที่กล้าสอนหนูอะไรประมาณนี้กว่าจะได้นะครับท่านก็ต้องติดตามสถานการณ์เรื่อยๆในขณะเดียวกันคาม็อบดังสนั่นลั่นทุ่งนะครับท่านผู้ชมแห่ตะโกนปล่อยเพื่อนเราดังสนั่นหน้าศาลอาญาคาม็อบยื่น3ข้อเรียกร้องแล้วก็เจ้าหน้าที่วางกำลังเข้มอะไรประมาณนี้แล้วก็รู้สึกว่ามีการเอารถจีโน่ฉีดน้ำมาด้วยนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่ามันนึกว่าเป็นวันสงกรานต์หรือเปล่าถามทำไมเพราะวันสงกรานต์จะต้องเอาอันนี้ไปฉีดนะครับเอ๊ะไม่ใช่ไปลดหัวบุพการีอะไรประมาณนี้ก็อาจจะเป็นได้ครับท่านหรือเปล่านะก็ช่างกับมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามสถานการณ์อีกทีหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักน้อยถึงปานกลางสนใจสินค้าแอดไลน์นัดวิวช็อปสั่งซื้อกันเข้ามาได้จึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่าน